ีหาดใหญ่หาดใหญ่บ้านดีทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี 11:00 น.ถึงเที่ยงวันที่นี่ Smart Radio 104 สงขลามาแล้วช่วงเวลาของรายการบ้านดีหาดใหญ่ by Smart Radio ครับ EP ที่4แล้วครับทักทายคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่นะครับตอนนี้เลยขออนุญาตเดี๋ยวไปไลฟ์สดก่อนอ่ะมาแล้วไลฟ์สดด้วยทักทายคุณผู้ฟังไลฟ์สดที่กำลังชมอยู่ตอนนี้รวมถึงในส่วนของต่อจากนี้ไปที่เป็นไลฟ์สดรวมไปถึงย้อนหลังที่YouTube Channel ของ Smart Radio ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็บน Facebook Live ที่หลายคนอาจจะมาดูย้อนหลังจากที่รายการจบไปแล้วก็ตามแต่ครับต้อนรับคุณเข้าสู่ช่วงของรายการบ้านดีหาดใหญ่ by Smart Radio กับดีเจ1นะครับประจำวันพฤหัสบดีที่9ครับเดือนก็9เหมือนกันครับวันพฤหัสบดีที่9เดือนกันยายน2564บ้านดีหาดใหญ่ใน EP ที่4แล้วครับคุณผู้ฟังครับเราเดินทางมาถึง EP ที่4ครับแล้วก็ใน EP ที่4นี่ก็ต้องบอกว่าวันนี้เราต้องขอบคุณทุกการติดตามจากคุณผู้ฟังและก็ทุกคุณผู้ชมด้วยครับที่กำลังชมอยู่ไม่ว่าจะเป็นย้อนหลังหรือว่าบนช่องทาง Facebook Live ตอนนี้ของ smart104.com ด้วยนะครับบ้านดีหาดใหญ่ by Smart Radio ใน EP ที่4วันนี้เราจะกลับมาคุยกันพูดถึงเรื่องบ้านและก็เรื่องใกล้ตัวที่อยู่ทุกหน้าบ้านของคุณผู้ฟังด้วยครับนั่นก็คือบ้านเลขที่ครับจาก EP ที่1 EP ที่2 EP ที่3มาจนถึง EP ที่4เรากำลังจะคุยถึงบ้านเลขที่เราเกริ่นกับคุณผู้ฟังไว้แล้วนะครับว่า EP ที่4วันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของบ้านเลขที่ที่คุณอยู่ผลรวมแบบนี้มีลักษณะแบบนี้เป็นอย่างไรบ้านเลขที่นอกจากจะบ่งบอกถึงที่ตั้งของบ้านบ่งบอกถึงอะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับบ้านแล้วนะครับแน่นอนว่าครับบ้านเลขที่เนี่ยยังสามารถที่จะบอกได้ด้วยว่าคนที่อยู่แล้วเนี่ยอยู่แล้วเป็นอย่างไรบ้างครับบ้านเลขที่ดังกล่าวอยู่แล้วเป็นมงคลหรือไม่อย่างที่ผมเกริ่นเลยว่าวันนี้เราคุยกันว่าบ้านเลขที่จะบอกหลายๆอย่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับมันก็จะบอกถึงรวยจนดีร้ายรู้ดีฮะแล้วจะบอกว่ามันจะพูดถึงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในส่วนของผลรวมบ้านเลขที่ด้วยครับดีเจหนึ่งไม่ใช่ศาสตร์ของหมอครับแต่ว่านี่คือศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับว่าถ้าเป็นเรื่องของบ้านเลขที่ครับลักษณะการคิดลักษณะการคำนวณแบบนี้แบบนี้แบบนี้จะบอกถึงเรื่องของบ้านเลขที่ได้หลากหลายมากๆรวยจนดีร้ายรู้ได้หมดต้องช่วงรายการวันนี้เลยกับบ้านดีหาดใหญ่ by Smart Radio ครับ EP ที่4หลายคนบอกว่าบ้านเลขที่เรามีผลรวมแบบนี้ดีหรือไม่อะไรยังไงคุณสามารถคำนวณได้ด้วยตัวเองหมดเลยคุณผู้ฟังไม่ต้องไปดูหมอแบบราคาแพงๆนะหรือว่าจะทำอะไรต่างๆที่ให้มันต้องเสียตังค์ให้มันมากมายแต่ถ้าฟังในรายการบ้านดีหาดใหญ่ by Smart Radio วันนี้รู้เลยว่าบ้านคุณดีหรือไม่อะไรยังไงครับบ้านดีหาดใหญ่หาดใหญ่บ้านดีทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี 11:00 น.ถึงเที่ยงวันที่นี่ Smart Radio 104 สงขลาเชื่อเหลือเกินว่าตั้งแต่สมัยก่อนบางคนยังไม่เกิดนะครับเรื่องของตัวเลขศาสตร์เกี่ยวกับโหราศาสตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องนึงที่อยู่กับคนไทยมาอย่างช้านานครับตั้งแต่ถ้านับกลับไปเขาบอกว่าตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลครับถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยจะเข้าสู่ช่วงของโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าก้าวล้ำครับและก็ยาวไปจนถึงอนาคตก็ตามแต่เรื่องของโหราศาสตร์ก็เกิดขึ้นพร้อมกับความเชื่อครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับอย่างที่เขาบอกครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่บ้านเลขที่ดูดวงบ้านเลขที่แบบเนี้ยมันก็จะสำคัญกับคนไทยมาตลอดจริงๆนะครับและก็แน่นอนว่าในปัจจุบันก็มักจะเป็นแบบนี้เสมอไปดูกันหน่อยดีกว่าครับเรื่องของบ้านเลขที่เนี่ยเวลาเราจะดูเวลาหลายๆคนพูดถึงเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เลขแบบเนี้ยเลข0เนี่ยเป็นเลขที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องนี้เป็นหลักเลยครับเขาบอกว่าการสร้างบ้านหนึ่งหลังเนี่ยเพื่ออยู่อาศัยและก็การซื้อบ้านแน่นอนว่าทุกขั้นตอนการสร้างเจ้าของย่อมเป็นลิขสิทธิ์ในการเลือกการตัดสินใจทุกขั้นตอนอยู่แล้วใช่ไหมครับเลือกขั้นตอนต่างๆด้วยตัวเองเพื่อให้บ้านเนี่ยเสร็จตรงตามความต้องการแต่แน่นอนนะครับว่าตัวบ้านที่ถูกออกแบบและก็เลือกสรรอย่างดีโดยเจ้าของบ้าน
ควรคำนึงถึงลักษณะดังต่อไปนี้ด้วยครับนั่นก็คือห่วงจุ้ยครับที่มีลักษณะเป็นมงคลกับผู้อยู่อาศัยย่อมเสริมให้การอยู่อาศัยมีความราบรื่นเจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยเกี่ยวกับตัวเลขหรือว่าบ้านเลขที่นี่แหละครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยก่อนที่ผมจะมาทำบ้านดีหาดใหญ่ใน EP ที่4มีคนเรียกร้องมาครับบอกว่าอยากให้พูดถึงเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยว่าบ้านที่เราอยู่ตัวเลขที่เรามีผลรวมที่ได้จากบ้านเลขที่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วบ้านเลขที่ตัวไหนเป็นมงคลเหมาะกับผู้อยู่อาศัยแต่ละคนอย่างไรบ้างครับและก็จะมีวิธีแก้เคล็ดอย่างไรสำหรับเลขที่ไม่เป็นมงคลบ้างครับลองมาดูกันบ้านเลขที่ใดคือเลขที่มงคลครับแล้วบ้านเลขที่ใดไม่เป็นมงคลสำหรับผู้อยู่อาศัยแน่นอนว่าครับอันดับแรกมันต้องมีวิธีการคิดวิธีการคำนวณในลักษณะของตามโหราศาสตร์ก่อนเลยเบื้องต้นครับต้องมีลักษณะการคิดตามลักษณะของโหราศาสตร์ก่อนเบื้องต้นใช่ไหมบางคนบอกว่าเอาแล้วคำนวณไม่เป็นแล้วจะทำอย่างไรดีล่ะแน่นอนนะครับว่าเมื่อถ้าเราคำนวณไม่ได้คำนวณไม่เป็นเราก็ต้องอาศัยก่อนเลยมันต้องมีวิธีสิแบบขอแบบง่ายๆได้ไหมหลายคนบอกแบบนี้ง่ายมากครับวิธีคิดมีดังต่อไปนี้ตอนนี้ถ้าใครมีกระดาษ1แผ่นกระดาษ1แผ่นนะปากกา1ด้ามครับทำตามวิธีคิดที่ดีเจ1แนะนำก่อนเลยนั่นก็คือนำเลขที่บ้านทั้งหมดครับมาบวกกันลักษณะเช่นบ้านเลขที่99/24ให้คิดดังต่อไปนี้เลยครับ1ให้นำบ้านเลขที่มาบวกก็คือ9+9+2+4ได้ผลรวมเท่ากับ24ครับหลังจากนั้นนำผลบวกที่ได้นั่นก็คือ24มาบวกกันอีกรอบนึงก็จะได้เท่ากับเลข6ครับถูกต้องไหมฮะบอกเลยว่าหลายคนนี่กำลังแบบเฮ้ยไม่ยากใช่ไหมลองดูเอา9+9+2+4ได้ผลรวมเท่ากับ24 9+9=18ใช่ไหมบวก2 20บวกอีกทีนึง24คล้องจองกับเลข24ข้างหลังด้วยได้ผลบวก24จากนั้นเนี่ยเอา2กับ4มาบวกกันอีกครั้งหนึ่งก็คือเอาผลลัพธ์ที่ได้ครับมาคำนวณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็นำผลลัพธ์ตัวสุดท้ายที่ได้เนี่ยไปดูความหมายของเลขบ้านมงคลใครคำนวณแล้วได้บ้างครับหรือว่าใครยังไม่ได้บวกเลขเร็วๆหน่อยหลายคนบอกว่าสภาพไม่ไหวบวกเลขไม่ไหวตอนนี้ยังคิดไม่ออกเลยอ้าวบวกได้แล้วหรือยังถ้าบวกได้แล้วครับไปดูเบรกแรกก่อนเลยครับเลข1ถึง5เนี่ยผลลัพธ์ออกมาจะเป็นอย่างไรไปดูกันเขาบอกว่าความหมายของเลข1นะครับอันดับแรกเลข1เลข1เนี่ยหมายถึงว่ามีความโดดเด่นในด้านของความเป็นผู้นำครับและก็มีผลส่งให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านหลังนี้มีความเจริญรุ่งเรืองในด้านหน้าที่การงานมีจิตใจกล้าหาญมีสติปัญญาดีชอบความมีอิสระและมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายครับอันดับแรกนะต่อมาครับหลังจากเลข1แล้วใช่มั้ยฮะเลข1เนี่ยเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยที่ทำงานเกี่ยวกับการบริหารข้าราชการมีตำแหน่งระดับสูงครับเคล็ดลับการเสริมดวงเล็กน้อยสำหรับผลรวมบ้าน1ควรเสริมพื้นที่เนินสูงไว้บริเวณหน้าบ้านจะทำให้บ้านมีความโดดเด่นมีพลังเสริมในด้านหน้าที่การงานได้อย่างยิ่งเลยครับ2ผลรวมเลขมงคลนี้ผู้หญิงจะเป็นใหญ่ในบ้านครับจะช่วยเสริมด้านการเงินการงานให้มีความราบรื่นอยู่แล้วเจริญก้าวหน้านะครับยิ่งสำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับโรงแรมกิจการต่างๆอันนี้ต้องบอกเลยว่าดีมากครับส่วนเลข2ครับไปต่อเลยฮะเลข2เนี่ยเขาบอกว่าอ๋อเมื่อกี้ครับเลข2ผลรวมเลขมงคลนี้เนี่ยเขาบอกว่าผู้หญิงจะเป็นใหญ่ในบ้านครับเลข2นะเลข2เมื่อกี้ขออภัยบอกผิดแล้วก็ช่วยเสริมเรื่องของหน้าที่การงานให้ราบรื่นก้าวหน้าครับสำหรับเลข2ครับเลข2เนี่ยเป็นเลขของธาตุน้ำครับดังนั้นควรหาของตกแต่งบ้านที่มีลักษณะที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบนะครับเช่นน้ำตกน้ำพุบ่อน้ำบ่อปลาพลังของน้ำจะทำให้ชีวิตราบรื่นไร้อุปสรรคนะครับต่อมาที่เลข2อยู่นะเลข2เนี่ยยังบ่งบอกถึงในส่วนของเคล็ดลับผลรวมเลข2เนี่ยหมายถึงว่าควรวางน้ำที่มีความเคลื่อนไหวลูกแก้วหลากสีหรือว่าคริสตัลอยู่ในทิศตะวันตกเฉียงใต้และก็ควรระวังอย่าให้น้ำในบ้านรั่วไหลด้วยนะครับ
มาต่อที่เลข3ครับเลข3เนี่ยเขาบอกว่าเลข3หมายถึงเลขแห่งความคล่องตัวกระฉับกระเฉงว่องไวผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านมักจะเป็นคนที่ชอบให้มักจะเป็นคนที่ชอบใช้กำลังมากกว่าความคิดแต่มีความขยันขันแข็งไม่ชอบอยู่นิ่งกล้าหาญเปิดเผยชอบเอาชนะแต่มักอ่อนแอในเมื่อพบเจอสถานที่ที่มีการแข่งขันหรือแรงกดดันสูงผลของเลข3นี้ครับเป็นเรื่องของเลขธาตุไฟครับมีลักษณะความร้อนแรงทำให้คนในบ้านขัดแย้งกันง่ายครับหรือมักจะเจ็บป่วยเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยๆเคล็ดลับการเสริมดวงสำหรับผลรวมเลข3ควรปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้ในบ้านเพื่อเสริมพลังด้านบวกแล้วก็ลดความรุนแรงลงหรือจัดแจแบบจัดแจกันต่างๆอย่างเช่นดอกไม้สีแดงไว้กลางบ้านเพื่อเสริมด้านสุขภาพและก็อำนาจบารมีครับมาที่เรื่องของผลรวมเลข4ครับเลข4บ่งบอกถึงบุคคลที่มีสติปัญญามีไหวพริบที่ดีครับและก็มีความสามารถทางจิตวิทยาเหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานด้านการสื่อสารการเจรจาหรือเกี่ยวข้องกับการพบปะผู้คนในสังคมบ้านที่มีเลข4นี้ครับควรจัดตกแต่งให้ดูโปร่งโล่งเพื่อเปิดรับพลังด้านบวกเคล็ดลับเสริมดวงอีกอย่างนึงนั่นก็คือการสำรวจผลรวมบ้านที่มีผลได้เลข4ควรปลูกต้นไม้ไว้รอบบ้านนะครับเพื่อเสริมความสัมพันธ์อันดีให้กับสมาชิกในบ้านรวมถึงตั้งดอกไม้กลิ่นหอมไว้กลางบ้านจะเสริมเรื่องของสุขภาพและก็ชื่อเสียงครับสุดท้ายของเบรกแรกครับไปที่เลข5ครับเขาบอกว่าเลข5เนี่ยมีพลังความมั่นคงผู้อยู่อาศัยจะมีความรู้สึกปลอดภัยมีชีวิตอย่างไร้กังวลเป็นคนช่างวางแผนชอบความยุติธรรมซึ่งหากไม่วางตนเป็นกลางจะทำให้มีแต่เรื่องร้ายแรงครับเลขนี้เหมาะสำหรับผู้อยู่อาศัยที่เป็นนักวิชาการทนายความแพทย์เคล็ดลับเสริมดวงสำหรับผลรวมที่เป็นเลข5ต้องเสริมเรื่องของด้านการเงินการงานเนี่ยจะต้องตั้งหนังสือตู้หนังสือวัตถุโบราณไว้กลางบ้านแต่หากเสริมเรื่องของสุขภาพและก็ชื่อเสียงควรตกแต่งด้วยของที่ทำด้วยโลหะไว้ในทิศตะวันตกเฉียงใต้นี่คือช่วงแรกนะครับเป็นเลขผลรวมของบ้านแต่ละหลังหลายคนบอกว่าตอนแรกคิดได้เลข2หลักให้เอาเลข2หลักมาบวกอีกทีนึงนะครับแล้วเดี๋ยวจะเหลือแค่เลขหลักเดียวครับยังไงก็ตามแต่อ่ะลองดูอันนี้เป็นผลรวมช่วงแรกนะครับส่วนช่วงหน้ามาดูเลข6เลข7เลข8เลข9ครับว่าผลรวมที่ได้ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรในช่วงของบ้านดีหาดใหญ่ by Smart Radio รวยจนดีร้ายรู้ได้หมดจากบ้านเลขที่ของคุณครับบ้านดีหาดใหญ่หาดใหญ่บ้านดีทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี 11:00 น.ถึงเที่ยงวันที่นี่ Smart Radio 104สงขลาบ้านดีหาดใหญ่หาดใหญ่บ้านดีทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี 11:00 น.ถึงเที่ยงวันที่นี่ Smart Radio 104สงขลากลับมาเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบ้านดีหาดใหญ่ by Smart Radio กันต่อนะครับวันนี้เรายังคุยกันเรื่องของบ้านเลขที่สวยรวยจนดีร้ายรู้ได้หมดนะครับเรื่องของศาสตร์ตัวเลขเป็นเรื่องที่หลายๆคนนี้ก็เชื่อมาตลอดอยู่แล้วตั้งแต่ในยุคของคนเก่าคนแก่ใช่ไหมจนถึงยุคปัจจุบันครับเรามาต่อเนื่องกันที่เลขต่อไปเลยเอาตอนนี้มีคนได้ผลรวมมาบ้างแล้วนะครับบอกว่าของผมเลขหนึ่งครับมีคนบอกว่าของหนูเลขสองค่ะผู้หญิงเป็นใหญ่ในบ้านจริงๆค่ะคุณแม่นี่ใหญ่สุดเลยเริ่มมีคนส่งมาบอกกันอ่ะลองส่งมาดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายผมมาอ่านว่าส่วนมากแล้วเนี่ยผลรวมบ้านเลขที่ของคุณผู้ฟังเนี่ยจะออกมาเป็นประมาณไหนแล้วจริงหรือเปล่ากับที่ผมบอกไปเหมือนคนบอกเลข2นี่มีบอกว่าอันนี้เรื่องจริงเลยนะที่บ้านนี่คุณแม่ใหญ่สุดนะฮะคุณพ่อไม่กล้าหือเลยครับอันนี้เริ่มจะจริงกันแล้วครับหรือว่าอย่างไรนี่ลองบอกกันมาดูไปต่อกันที่เลขต่อไปเลข6ครับใครมีผลรวมเลข6บ้างมาดูว่าเป็นจริงหรือไม่บ้านเลขที่ทุกวันที่อยู่ทุกวันนี้ก็คือ42บวกมาก็ได้6เหมือนกันเขาบอกว่าเลข6เป็นเลขแห่งความสงบและจินตนาการทางความคิดที่กว้างไกลมีเสน่ห์สนุกสนานเหมาะสำหรับบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ชอบงานศิลปะความบันเทิงของสวยงามเคล็ดลับเสริมดวงสำหรับผลรวมเลข6เนี่ยหากตกแต่งบ้านด้วยของสวยงามหรือของน่ารัก
จะให้ความรักในบ้านยั่งยืนด้วยครับจะช่วยให้ความรักในบ้านยั่งยืนหากตั้งใจกันดอกไม้เครื่องดนตรีในทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะเสริมเรื่องของสุขภาพอำนาจบารมีและก็เป็นที่ยอมรับนะครับเริ่มคำนวณบ้านตัวเองว่ามันมีเหมือนกับที่บอกหรือเปล่าไปดูต่อที่เลข7นะครับเขาบอกว่าเลข7เนี่ยหมายถึงว่าความหนักแน่นแข็งแรงเสียสละมีความคิดและจัดการสิ่งต่างๆได้อย่างดีครับทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยมีความอดทนสูงเก็บความรู้สึกก็เก่งเหมาะสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจค้าขายเจ้าของโรงแรมนักวางแผนเคล็ดลับเสริมดวงง่ายๆเหมาะสำหรับบ้านเลขที่ที่รวมได้เลข7ควรจัดบ้านให้มีความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ตั้งของตกแต่งบ้านให้เป็นบอกให้เป็นระเบียบเรียบร้อยควรมีของที่เป็นน้ำครับแล้วก็มีความเคลื่อนไหวมีภาพวิวน้ำในทิศตะวันตกของบ้านเพื่อเสริมสุขภาพและหน้าที่การงานครับไปที่เลข8หมายถึงเลขที่มีความมั่นคงอยู่แล้วครับเลข8เนี่ยเขาบอกว่าเลข8นี่เป็นเลขที่ดีมากเลยครับอยู่แล้วมีความอุดมสมบูรณ์มีความสุขแบบไร้ขีดจำกัดเห็นไหมส่วนใหญ่บ้านที่เป็นเลข8ผลรวมและเลข8เนี่ยมักจะมีราคาที่สูงกว่าอื่นๆเลยห้องพักที่เป็นลักษณะเลข8ก็จะมีราคาที่สูงกว่าที่อื่นเหมือนกันหรือว่าห้องอื่นเหมือนกันถ้าผลรวมและเลข8นะครับเลขนี้จะเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบชีวิตแบบสุขสบายมีเพื่อนฝูงมากครับชอบสังคมบันเทิงหรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการต่างประเทศครับโดยชีวิตมักจะเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีอิทธิพลเคล็ดลับเสริมดวงอีกอย่างนึงก็คือการดูแลบ้านคุณให้มีความโปร่งโล่งเน้นธรรมชาติให้เข้ากับเขาเรียกว่าให้เข้าถึงบ้านเพื่อผู้อยู่อาศัยเนี่ยหลุดพ้นจากความวุ่นวายต่างๆครับก็คือให้มันมีความโปร่งโล่งไงครับก็จะหลุดความวุ่นหลุดจากความวุ่นวายได้และก็การวางใจกันดอกไม้สดหรือกระถางเอาไว้ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านเพื่อเป็นการเสริมด้านธุรกิจการงานและการเงินก็ช่วยได้ครับส่วนบ้านเลขที่9ครับผลรวมเลขที่9เป็นอย่างไรไปดูกันเขาบอกว่าเลขที่ออกมาเป็นผลรวมเลข9เขาบอกว่าเลขนี้ก็คือหมายถึงความก้าวหน้าความเป็นผู้นำเสริมเรื่องของชื่อเสียงเรื่องของการนับหน้าถือตาเลขนี้เป็นเลขมงคลที่จะนำพาผู้ที่อยู่อาศัยให้มีความเจริญในทุกๆด้านครับบ้านนี้จึงเหมาะสมสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยและก็มีความสามารถทางเทคโนโลยีเป็นนักเคลื่อนไหวนักประสานงานเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่อยู่อาศัยในบ้านหมั่นทำบุญบ่อยๆนะครับเสริมบารมีด้วยการทำบุญการทำความสะอาดบ้านไม่ให้รกร้างนอกจากนี้นะครับการเลือกแขวนโคมไฟเอาไว้และก็เปิดไฟในบ้านให้มีความสว่างสวยเพื่อเสริมธุรกิจการงานการเงินให้งอกงามดีนะครับเพราะว่าเลข9นี่คือเลขมงคลอีกอย่างหนึ่งที่คนอยากได้อยู่แล้วครับหลายคนมาไม่ทันช่วงแรกวิธีการคำนวณทำอย่างไรคะดีเจ1ได้ยินแต่บอกว่าตัวเลขอย่างนั้นเป็นอย่างนี้วิธีการคำนวณย้อนให้อีกทีนึงก็คือให้คุณนำบ้านเลขที่ทั้งหมดมาบวกกันได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ให้เอาเลขหน้าแล้วก็เลขหลังบวกกันอีกทีนึงจากนั้นครับให้นำเลขที่เหลือหลักเดียวสุดท้ายแล้วก็ไปดูตามที่ผมบอกไปครับเช่นบ้านเลขที่99ทับ24ก็เอา99บวก2บวก4ครับเอา9บวก9บวก2บวก4ได้ผลลัพธ์24ให้เอา24มาบวกอีกทีนึงก็ได้ผลลัพธ์เท่ากับ6ครับแล้วก็ไปดูตามที่ผมบอกหรือว่าใครมาฟังย้อนหลังก็สามารถไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ smart104.comย้อนหลังที่แฟนเพจ Facebook ก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นทางในส่วนของอีกช่องทางนึงนั่นก็คือช่องทาง YouTube Channel ของ Smart Radio นั่นเองครับนี่คือบ้านดีหาดใหญ่ by Smart Radio ครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกการติดตามจริงๆเลยขอบคุณทุกเพลงเพราะด้วยมีคุณผู้ฟังเพิ่งหมุนมาฟังกันใหม่เนี่ยบอกว่าโอ้โหมีสาระน่ารู้ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยไปดูหน่อยสิมีคนออกเลขอะไรมาบ้างมีคนออกเลข8ด้วยอ่ะโอ้ยดีใจด้วยบ้านไหนอยู่ที่เป็นเลข8เนี่ยก็เสริมเข้าไปครับให้ตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าดูดียังไงก็คือแบบว่ายังมีผลในเรื่องของธุรกิจดีด้วยอะไรประมาณนี้ครับก็เสริมเข้าไปอีกนิดหน่อยก็ช่วยได้เยอะแล้วครับนี่คือทั้งหมดของบ้านดีหาดใหญ่ by Smart Radio ใน EP นี้นะครับต้องบอกเลยว่าในช่วงของรายการเนี่ยวันนี้เราเกริ่นก่อนเลยเรากำลังจะมีโปรดีที่สุดในหาดใหญ่
กับคอนโดดีๆติดถนนกาญจนวณิชใกล้แยกคลองหวะเริ่มต้นเพียง 1.35 ล้านบาทเท่านั้นสิทธิประโยชน์ดีๆมากมายเพื่อคุณผู้ฟังชาวสมาร์ทรีบโทรไปจองก่อนเลยนะครับที่020266658เร็วๆนี้เราจะมาบอกว่าโปรดีๆขนาดนี้อยู่ที่ไหนอยู่ใกล้คนหาดใหญ่อยากให้ทุกคนเป็นเจ้าของกับที่เดอะซิตี้หาดใหญ่นั่นเองนะครับขอบคุณด้วยสำหรับในช่วงของรายการบ้านดีหาดใหญ่สนใจสื่อโฆษณาในรายการครับติดต่อสอบถามได้ที่091-642-6535กับบ้านดีหาดใหญ่ by Smart Radio เจอกันใหม่ EP หน้าจะมีเรื่องอะไรมาพูดคุยมาฝากกันทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี 11:00 น.ถึงเที่ยงวันครับบ้านดีหาดใหญ่หาดใหญ่บ้านดีทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี 11:00 น.ถึงเที่ยงวันที่นี่ Smart Radio 104สงขลา